ิดลิตตัวท็อปมิสแกนปังจนฉุดไม่อยู่เรียกว่าเป็นเวทีที่นอกจากจะค้นหานางงามสาวสวยแล้วค่ะยังค้นหานางงามที่มีความสามารถหลากหลายรูปแบบเพื่อมาต่อยอดองค์กรได้สำหรับเวทีมิสแกนไทยแลนด์ซึ่งแต่ละคนที่แจ้งเกิดจากเวทีนี้บอกเลยค่ะท่านผู้ชมปังทุกคนว่าแต่จะมีใครบ้างตามเจ๊เทยมาตามกันเลยค่ะเริ่มต้นกับคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วจริงๆค่ะสำหรับนางงามขวัญใจมหาชนอิงฟ้าวราหะตัวท็อปของ Miss Grand Thailand move on จากเธอคนนี้ไม่ได้เลยจริงนอกจากความสวยที่ดึงดูดสายตาแล้วด้านความสามารถทั้งร้องเพลงเต้นและการแสดงเธอคนนี้เก็บอยู่ทุกคาแรคเตอร์ฟังจนฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะไปต่อกันที่คนที่ฮอตไม่เบาสำหรับสาวสวยชาร์ลอตออสตินเป็นหนึ่งนางงามที่มากความสามารถครบเครื่องสุดๆขาดการขับแน่นขยับตัวนิดขยับตัวหน่อยก็มักเป็นกระแสนอกจากนี้ยังพกความฮอตมาแบบไม่เกรงใจใครเลยและต่อกันที่นางงามสุดแซ่บอุ้มทวีพรเป็นหนึ่งตัวเต็งเวทีนางงามที่ความฮอตไม่แพ้รุ่นพี่กันเลยทีเดียวจ้ะออกงานมาเมื่อไหร่เป็นที่ห้างแตกทุกเมื่อนอกจากนี้สาวอุ้มยังเป็นสาวคาแรคเตอร์ชัดเจนน่าคมบาดใจหนุ่มสุดปิดท้ายกันที่สาวน้อยมากความสามารถไผ่หลิวกมลวลัยที่ความสามารถเยอะมากๆและยังเป็นที่จับตามองสุดๆเพราะเธอเป็นตัวเต็งของรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์2024ที่เธองัดความสามารถออกมาประชันทั้งร้องเพลงทั้งเต้นได้แบบถูกใจกรรมการสุดๆค่ะนอกจากความสวยแล้วความสามารถยังต้องยกนิ้วให้เลยเรียกว่าฮอตจนฉุดไม่อยู่จริงๆจ้า